ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าวิถีชีวิตแบบ new normal นะคะส่งผลต่อในหลายภาคส่วนนะคะอย่างคนเมืองเองก็จะรับผลกระทบค่ะจากการเดินทางนะคะที่จะต้องมีการเปลี่ยนไปดังนั้นก็ต้องมีการปรับตัวค่ะทั้งผู้คนที่ใช้ชีวิตรวมถึงภาคธุรกิจด้วยนะคะเรื่องนี้ติดตามกับคุณบนชัยค่ะยุคนี้เราห่างไกลแต่ว่าไม่ห่างกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือภาคธุรกิจขนส่งน่าห่วงครับ คุณผู้ชมครับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสิ่งที่สำคัญคือการเว้นระยะห่างต่อกันเกิดข้อจำกัดด้านกายภาพในการเดินทางนะครับนั่นก็คือ physical distancing ต้องอยู่ไกลๆกันหน่อยละอย่างน้อยก็ต้อง2เมตรหรือว่าใครที่ทำงานที่บ้านได้ก็ทำงานที่บ้านการพบปะกการดูจะเป็นเรื่องที่ต้องคิดเยอะพอสมควรดังนั้นวันนี้เลยมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยหรือว่า K Research มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าตัวเลขของ ธุรกิจขนส่งได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนและก็วันนี้เราจับประเด็นมาให้ดูเพราะว่าธุรกิจในช่วงที่ผ่านมานี้นะครับวิถีคนเมืองเปลี่ยนไปอย่างไรนอกจากเราจะ work from home หรือทำงานที่บ้านตัวผู้ประกอบการเองครับผู้ประกอบการรถแท็กซี่หรือว่า ride right hailing หรือว่าบริการเรียกใช้รถผ่านแอปพลิเคชันก็มีต้นทุนเพิ่มขึ้นบางคันก็ต้องติดชุดกรองอากาศติดพลาสติกที่กัน้นต้นทุนเพิ่มแต่ไรายได้หายเพราะว่าคนเดินทางกันน้อยลงนะครับ ภาพที่ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินไว้มองแบบนี้จากที่มีภาวะฉุกเฉินประกาศมาจากพรก,กรฉุกเฉินนะครับทำให้ความต้องการเดินทางลดลงมากกว่า70%เป็นไปได้ไม่เดินทางดีกว่าและถ้าคุณผู้ชมดูนะครับมันยังมีข้อจำกัดเรื่องเวลาด้วยอย่างปัจจุบันห้างปิด2องทุ่มชีวิตคนเมืองเดิมปกติเลิกง,งาน6โมงเย็นเลิกง,งานทุ่มหนึ่ง จะอาจจะไปกินข้าวเย็นที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านก่อนกลับเข้าบ้านตอนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอยู่ที่ออฟฟิศให้นานขึ้นหรือเดินทางกลับบ้านไปเลยเพราะว่าคุ้นชินกับการทําอาหารสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่มาด้วยตัวเองการเดินทางลดลงนะครับนี่ลดลง70%ขณะที่โซเชียลดิสแทนซิ่งที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าตอนนี้ต้องใช้ฟิสิ i ค a ลดิสแทนซิ่งนะครับทำให้ความสามารถในการบรรทุกผู้โดยสารลดลงก็คืออัตราการใช้ รถขนส่งต่างๆลดลง40-50%ถือว่าเป็นตัวเลขค่อนข้างเยอะนั่นสะท้อนอะไรน่าสะท้อนอไรายได้ครับคนเดินทางน้อยจะไปซื้อตั๋วรถไฟฟ้าจะจ่ายเงินค่าแท็กซี่และค่าบริการต่างๆแม้เป็น r ไร t right h เฮ l i n g เองก็ตามนะครับตอนนี้ก็ลดลง K Research คาดว่ารายได้ของธุรกิจขนส่งในกรุงเทพปริมณฑลจะลด39-44%หานค่ากลางก็ประมาณสัก40%นิดๆ นี่ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสําคัญถ้าเดิมเคยมีรายได้1 0 0 0 0แก็จะลดเหลือเพียง60,000เท่านั้นแต่ว่าคนยังต้องกินต้องใช้และมีต้นทุนเท่าเดิมนะครับขยับมาดูกันต่อครับนอกจากภาพที่ทําให้เห็นเมื่อสักครู่แล้วว่าการเดินทางลดลงรายได้ลดลงเราแตกกันไปดูทีละระดับว่าธุรกิจประเภทไหนขนส่งประเภทไหนที่กระทบมากกระทบน้อยคําตอบที่ชัดเจนนะครับที่เป็นจุดวัดสําคัญก็คือ ขนส่งในรูปแบบไหนที่ประชาชนมีสิทธิ์เลือกได้ก็จะกระทบเยอะหน่อยถ้าขนส่งประเภทไหนที่มันไม่มีทางเลือกก็อาจจะกระทบน้อยหน่อยเพราะยังไงคนก็ต้องใช้ลองดูตามนี้นะครับอย่างแท็กซี่กับไรท์เฮลิ่งเราทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับบริการแท็กซี่กับไรท์เฮลิ่งที่เรียกแอปแล้วก็ให้รถมารับนี่แหละนะครับคนจะหลีกเลี่ยงเยอะขึ้น กลับไปใช้รถยนต์ส่วนตัวกลับไปใช้การสนขนส่งรูปแบบอื่นหรือกระทั่งไปเดินทางกันเป็นกรูปแบบเครือญาติเป็นคาพทูที่เราเคยรู้จักกันนะครับตรงนี้กระทบถึง40ถึงอขออภัยครับ50ถึง55เปอร์เซ็นต์เพราะว่าคนเริ่มที่จะเดินทางเองกระทบเยอะหน่อยแต่ว่าไรายได้ของไรซ์เฮลิ่งเขาเขายังมีทางออกครับแม้ว่าภาคการขนส่งคนจะลดลงแต่ว่าก็ไปทำเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรหรือว่าขนส่งสินค้าเยอะขึ้น ขณะที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับมูลค่าตลาดจากเดิมเกือบ5 0,000 000, ่นล้านลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับจะอยู่3 0,000 000, ่นกว่าล้านเท่านั้นเองกระทบ30-40%ทําไมมอเตอร์ไซค์รับจ้างกระทบน้อยกว่ามองตรงตรงตามชีวิตคนกรุงเราเลยครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอบโจทย์การเดินทางเข้าซอกเข้าซอยไปในจุดที่คนเข้าไปไม่ถึงบริการสาธารณะอื่นๆอาจจะไปได้ยาก เหมือนอย่างคุณผู้ชมนั่งรถเมล์ไปลงที่หน้าปากซอยจะเข้าซอยอย่างไรล่ะครับถ้าไม่นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปยังไงคนก็ต้องใช้รายได้ก็อาจจะลดลงนะครับแต่ไม่เยอะเพราะว่ารายได้ของพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาสามารถที่จะไปส่งคนทํางานช่วงเช้ากับเย็นแล้วกลางวันไปทำฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้ก็ยังมีไรายได้เสริมเข้ามาเติมได้บ้างเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์ที่เป็นสินทรัพย์อยู่กับตัว ขณะที่รถเมย์ครับรถเมย์นี้ชัดเจนเลยทั้งขอสสมกร,รถร่วมบริการขนส่งต่างๆเดิม9,200ล้านมูลค่าจะลดลงไปเหลือประมาณสัก6,000ล้านด้วยกันนะครับรถเมย์กลุ่มคนที่ขึ้นรถเมย์มีไรายได้จํากัดไรายได้ไม่เยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเขาก็ไม่มีทางเลือกจริงๆจะไปขึ้นแท็กซี่ไป200กลับ200 แต่ว่ารถเมย์ไปกลับยังไม่ถึง50บาทเลยนะครับน้อยกว่าเยอะมากถ้าคนที่มีไรายได้น้อยก็ยังต้องขึ้นรถเมย์อยู่เขาก็จะกระทบ30 3 5ขณะที่รถตู้อาจจะกระทบหนักเพราะว่ารถตู้เป็นช่องทางที่เป็นทางเลือกที่ผู้คนเลือกใช้ในเวลาเร่งด่วนไปได้เร็วไปได้ทุกที่สายค่อนข้างหลากหลายแต่เดิมเราจะเห็นภาพคนที่นั่งอัดกันบนรถตู้1 5 1 6คนตอนนี้ถ้าทำเรื่อง physical distancing รถตู้อาจจะรับผู้โดยสารได้แค่8คนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนั่นหมายถึงโอกาสในการที่เขาจะสร้างไรายได้หายไปครึ่งหนึ่งรถตู้จากเดิมมีมูลค่าตลาดมูลค่าไรายได้อยู่2,600ล้านจะลดลงไปเหลือพันกว่าล้านเท่านั้นกระทบ4 0 4 5เนี่คือขนส่งหลักๆที่คนเมืองใช้นะครับและถ้าไปดูโดยภาพรวมสิครับเดิมธุรกิจนี้มีมูลค่าไรายได้แสนสองหมื่นล้านจะหดตัวลดลงไปเหลือ6 0,000กว่าล้านถึง72,000ล้านเท่านั้นขยับไปดูกันต่อนะครับ รถรางอันนี้พูดชัดเจนอยู่แล้วนะครับรถรางเกี่ยวข้องกับคนเมืองคนที่ทํางานในเมืองโดยตรงหละครับใครได้รับผลกระทบมากผลกระทบน้อยดูทั้งระบบก่อนครับมูลค่าตลาดประมาณสัก11,000ล้านบาทโดยประมาณในปี2,562แต่ New Normal คนก็จะเดินทางลดลงอยู่ดีครับเหลือประมาณสัก7,000กว่าล้านบาทหดตัว30 3 5นี่คือธุรกริจขนส่งทางรางแต่ตละลายได้รับผลกระทบไม่เท่ากันนะครับคุณผู้ชมลองดู ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบน่าจะหนักเราดู BTS เราดู a i r p o r t r e i l l n n k ครับเพราะว่าทั้ง2ธุรกิจนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยวอย่าง a i r p o r t r e i l l n n k ครับนักท่องเที่ยวมาลงที่สุวรรณภูมินั่ง a i r p o r t Link เข้ามาในเมือง ตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่มีเข้ามาในประเทศไทยและนักท่องเที่ยวจีนเริ่มหายลงไปอย่างรวดเร็วในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เงียบสนิทในมีนาคมเป็นต้นนะครับส่วน BTS ก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อนักท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆที่เป็นห้างสรรพสินค้าสำคัญแต่ MRT ครับเ r t เขาก็กระทบ25-30น้อยกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินของ MRT นี้ไปอยู่ในชุมชนไปอยู่ในเมือง คน80%ก็ยังเป็นคนในชุมชนที่มีบ้านมีที่อยู่แถวนั้นแต่ระบบรางอาจจะเจ็บไม่มากเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นการขยายตัวของเมืองเห็นคอนโดมิเนียมเห็นกระ,ะ,ะ,ะทั่งโครงการในแนวราบด้วยซ้ำไปนะครับอย่างทาวเฮาส์ทาวโฮมที่ไปอยู่ใกล้รถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นคนไปเลือกอยู่ใกล้รถไฟฟ้ายังไงก็ใช้รถไฟฟ้านะครับขยับไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมสําหรับไรายได้ธุรกิจขนส่งผู้โดยสารสาธารณะถ้ามองทั้งระบบนะครับ แสนสามหมื่นกว่าล้านในปี2562มันจะหดตัวลงมานะครับ เหลืออยู่เพียงประมาณสัก7,3 0 0 0ถึงเกือบ8,000 0ล้านโดยประมาณนี่คือข้อมูลจาก k r r s s e r r h h เปลี่ยนไปขนาดไหนคือไรายได้ติดลบ39ถึง44%นี่ก็ถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวเพราะว่าธุรกิจขนส่งใช้ต้นทุนไม่น้อยทั้งค่ารถค่าส่อมบำร,ร,รุงยานพาหนะแล้วก็สิ่งต่างๆด้วยตอนนี้จะเป็นปัจจัยบวกอย่างเดียวที่มีก็คือราคาน้ามันที่ถูกแต่ผู้โดยสารก็รับได้น้อยลงบรรทุกน้อยลงนะครับ ภายที่สุดศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยมองว่าคนอยู่บ้านเยอะๆแต่ก็จะโหยหาครับกลับไปหาไลฟ์สไตล์ที่เคยใช้อยากไปโรงหนังอยากเข้าฟิตเนสอยากไปเสริมสวยสุดท้ายเมื่อมมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์มันลดลงจริงๆนะครับคุณผู้ชมลองดูตัวเลขต่อแม้จะหดตัวเยอะ ในปี2,563แล้วกลับมาในปี2,564อย่างปี63ปีนี้คาดว่าจะหดตัวทั้งระบบ39-44และกลับขึ้นมาอย่างมากในปี2,564คือ56-67ขยายตัวอย่างรวดเร็วนี่คือกรณีที่สถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ต้องไปดูก่อนตัวเลขตรงนี้แม้จะเห็นเยอะแต่ว่าฐานปีนี้คือปี2,563มันตำ่ำดูมูลค่าจริงๆเนี่ย กลายเป็นว่าขนส่งสาธารณะรายได้ยังจะน้อยกว่าช่วงก่อนโควิดก็คือปี2562 3ามถึง10%ด้วยกันนี่คือข้อมูลที่ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยประเมินมามีข้อมูลอีกชุดหนึ่งครับจากทางซ u เปอร์โพที่เขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างแล้วก็พูดถึงนิว n o r m a l ลชื่อน่าสนใจทีเดียวนะครับที่ซ u เปอร์โพเขาไปสำรวจบอกว่าจริตใหม่ก็คือนิว n o r m a l ลจริตใหม่ประชาชนหลังพน้นโควิด19 มีอยู่10หัวข้อด้วยกันที่เขามีมุมมองต่อชีวิตที่เปลี่ยนไปต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับตัวเลขที่เห็นนี้ไม่ได้หมายความว่าประชากรเปอร์เซนต์เท่านี้จะไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมเหล่านั้นแต่นี่คือกลุ่มตัวอย่างเห็นพร้องกันอย่างอย่างแรกครับกลุ่มตัวอย่าง80%กว่าเปอร์เซนต์มองตรงกันเลยครับบอกว่าจะสั่งซื้อสินค้าที่เป็น d e l i v e r y Food Delivery มากขึ้นส่วนที่2ก็จะติดโซเชียลกันเยอะขึ้นเกือบ8 4นะครับ ส่วนที่3คือใช้เทคโนโลยีสื่อสารใช้โซเชียลมีเดียมากยิ่งขึ้น81%คุ้นเคยการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้เป็นจุดวัดใจสำคัญสำหรับคนที่ทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งเพราะว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มที่จะเปิดใจให้กับการเข้าสู่ระบบดิจิทัลโหลดแอปก็โหลดจะเช็คอินตามห้างก็ใช้นะครับเกือบ80%จะดูแลสุขภาพตนเองมากยิ่งขึ้นอันนี้ประมาณ79%ดูกันต่อครับ ดูแลสุขภาพส่วนรวมมากขึ้น64%ศึกษาเล่าเรียนออนไลน์ตามคอร์สต่างๆ62.6%เราอยู่บ้านกันต่อเนื่องมา23เดือนเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจะ YouTube สื่อออนไลน์หรือสำนักข่าวต่างๆก็ทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตได้ส่วนที่8ก็คือจะใช้หน้ากากอนามัยเป็นแฟชั่นที่ดูดีมีสไตล์มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นแบรนด์แฟชั่นทั้งระดับกลางระดับบนออกหน้ากากอนามัยกันเต็มไปหมดเลยนะครับ คบหาพบปะผู้คนเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้นกลุ่มที่สนใจเรื่องคล้ายๆกันอย่างที่ผ่านมาเราก็จะเห็นกลุ่มคนที่ไปสนใจ t i t t อกสนใจในอินสตาแกรสนใจเรื่องปลูกต้นไม้โรคดิจิทัลทําให้เราเห็นกลุ่มเหล่านี้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น56%มองว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปในรูปแบบนี้ขณะที่10%จะ work from home มากขึ้นหรือว่า55%ตัวนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับก็คือมีคนครึ่ง มองว่าเราจะ work from home หรือว่าอยู่ที่บ้านได้เยอะขึ้นหรือเปล่าอีกครึ่งหนึ่งก็มองว่าเราก็คงจะต้องกลับเข้าออฟฟิศเหมือนเดิมมันก็ขึ้นกับวัฒนธรรมขององค์กรขึ้นกับการทำงานนี่แหละนะครับก็เลยเป็นภาพรวมทั้ง K Research ทั้ง Super Pro e มาเล่าให้คุณผู้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามแล้วก็คิดไปตามๆกันว่า โอกาสของธุรกิจนี้ยังมีหรือเปล่าเห็นไม่พ้นเรื่องของธุรกิจแพลตฟอร์มแล้วก็ไรซ์เฮลิ่งฟู้ดเดลิเวอรี่โลจิสติกส์ที่ยังโตได้ครับค่ะก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนนะคะเพื่ออยู่รอดทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตการทํางานแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะต้องเปลี่ยนไปพร้อมกันนะคะติดตามเศรษฐกิจอินไซด์ค่ะเราจะมาอัปเดตให้ได้ติดตามเสมอเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณที่ติดตาม t n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ และถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ